สวัสดีครับน้องไข่มุกครับผมน้องไข่มุกไม้ทองคำใช่ไหมใช่ค่ะเคยเข้าประกวดที่ไม้ทองคำปีไหนครับประมาณสมัครประมาณปี60แล้วก็ไปเขาเรียกไปประกวดทีก็ตอนประมาณปี61ปี61ใช่ไหมเป็นไงประกวดตั้งแต่ครั้งกันโน้นน่ะคือได้รางวัลใหญ่ๆอะไรบ้างอ่ะก็มีรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1รายการไม้ทองคำเด็กค่ะซีซั่น2ค่ะตอนนั้นอายุประมาณ 7-8 ขวบค่ะแล้วก็มีงานนานาชาติที่วัดโพธิ์ศรีธาตุที่อำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ด้วยค่ะก็ได้รางวัลเพื่อนแห่งเอเชียค่ะแล้วก็มีรางวัลประกวดอีกหลายๆที่เคยทำซิงเกิลตัวเองหรือยังซิงเกิลใช่ไหมคะครับผมก็มีหลายเพลงอยู่ค่ะที่หลักๆเลยก็จะมีเพลงมรดกไทยข้าหมายแม่ค่ะที่มีช้างเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบ MV ค่ะแล้วก็มีเพลงรักเธอจริงใจนะเป็นเพลงเร็วแนวจังหวะสนุกสนุกค่ะมีช้างเป็นแดนเซอร์ด้วยค่ะโอ้มีน้องช้างเป็นแดนเซอร์ด้วยมีความฝันว่าจะทำเพลงไหมเนี่ยจะมีทั้งซิงเกิลอีกไหมมีอยู่ค่ะตอนนี้กำลังซ้อมหลายๆเพลงอยู่ค่ะเตรียมอัดเสียงอยู่ค่ะตอนนี้อยู่สังกัดค่ายอะไรครับผมตอนนี้ไม่มีค่ายค่ะอยู่แบบนี้ค่ะกำลังทำเองอยู่ด้วยใช่ไหมค่ะมีโปรดิวเซอร์คนไหนที่สนใจอยากผลักดันน้องไข่มุกติดต่อน้องได้เลยนะครับฝากเบอร์ได้นะฝากช่องจากไอจีได้ครับเดี๋ยวน้องไข่มุกฝากผลงานนะคะติดตามทาง YouTube ช่องน้องไข่มุกขออภัยค่ะน้องไข่มุกขนแก้ออฟฟิเชียลค่ะแล้วก็มีทาง Facebook Fanpage น้องไข่มุกขนแก้แฟนเพจค่ะเบอร์ก็จะอยู่ที่หน้าแฟนเพจเลยนะคะแล้วก็ช่องทางการติดต่อก็อยู่ใน Facebook Fanpage แล้วก็อยู่ใน YouTube ค่ะมีเบอร์โทรศัพท์แล้วก็มีช่องทาง LINE มี ID LINE ค่ะโชว์พลังเสียงสักท่อนหนึ่งก็ได้นะเอาเพลงตัวเองที่ถนัดหรือว่าซิงเกิลของตัวเองก็ได้เอาสักนิดนึงก็ยังดีแบบไม่เอฟซีเขาจะได้ติดตามผลงานเราเนื่องจากว่าในวันนี้นะคะมาร่วมงานวันช้างไทยนะคะของวัดป่าอาเจียงก็ขอร้องเพลงมรดกไทยผ้าไหมแม่ค่ะเพลงนี้นะคะประพันธ์โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อหานปัญญาทะโลเจ้าวาดวัดป่าอาเจียงยังไงก็ฝากเพลงนี้ด้วยนะคะโหซาเตียงเป็นสำเนียงเส้นยังก่อนไหนจะเส้นใหญ่เป็นลวดลายบนพื้นผ้าคิดสร้างสรรค์จากงานศิลป์ด้วยจินตนาห่มกายาตอนไหวด้วยลายทางทอมาปีนี้อายุใครยายแก่แล้วบ่เห็นแววว่าลูกหลานสิสานต่อหรือเป็นเพียงตำนานที่ยายเฝ้ารอจำต้องท้อเพราะคนรุ่นใหม่บ่ยายดีก็ประมาณนี้ค่ะเพลงก็เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการอนุรักษ์สืบทอดเรื่องผ้าไหมไทยนะคะเพลงนี้ก็ฝากติดตามด้วยนะคะทางช่อง YouTube ไข่มุกขนแก้ออฟฟิเชียลค่ะขอบคุณน้องไข่มุกครับขอบคุณค่ะอย่าลืมติดตามทุกช่องทางของน้องด้วยนะครับขอบคุณนะครับจากที่ไหนครับผมกล่องเจเน่ครับผมขอบคุณ